สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Craft of Survival ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Action Survival นะครับตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบน Store ไทยแล้วนะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเล่นได้เฉพาะ Android นะตอนนี้นะจ๊ะตัวเกมก็เนี่ยครับตอนเข้ามาตอนแรกนะเขาจะให้เรามาทำการสร้างตัวละครก่อนนะครับซึ่งเราสามารถสลับสับเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายผู้หญิงได้นะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะมาเลือกเผ่าได้ครับก็จะมีมนุษย์นะครับมีดาร์กเอลมีฮาร์ฟออคนะครับแล้วก็มีไฮเอลนะครับผมก็เลือกเอาเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นดาร์กเอลละกันนะครับแล้วก็นี่ฮะมาทำการแบบปรับแต่งในส่วนอื่นๆนะครับทรงผมอะไรอย่างนี้นะปรับได้นะครับผมตัวเกมเนี้ยนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยดูบรรยากาศมาเล็กน้อยก็มันจะคล้ายๆกับพวก Last Day on Earth อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูบรรยากาศนะครับปรับแต่งตัวละครก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำการแบบตั้งชื่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาตั้งชื่อก่อนนะฮะโอเคนี่เลยนะครับจัดไปแล้วก็เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด create ได้เลยครับเข้าไปด้านในตัวเกมกันเมื่อเราเข้ามาด้านในตัวเกมนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้มุมมองเนี่ยจะเป็นมุมมองด้านบนนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของการสอนอยู่นะครับว่าจะต้องทำอะไรในช่วงแรกนะครับแล้วก็ setting เนี่ยสามารถมาปรับได้ตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ปรับในส่วนของframe rate นะครับ60 fps ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงกราฟิกเนี่ยก็ปรับได้นะครับส่วนการแบบว่าล็อกอินอะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกเข้ามาเขาจะยังไม่มีให้เราล็อกอินนะครับเราสามารถมากดตรง account เพื่อทำการล็อกอินก่อนได้นะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นกันเลยละกันจัดไปนะครับมาคุยเควสนะกับหญิงสาวคนนี้นะครับต่อมาก็มาจัดการกับซอมบี้ครับผมนี่โอเคต้องบอกว่าตัวละครเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆครับในช่วงแรกนะสู้กับซอมบี้สบายครับแทบจะไม่ต้องหลบเลยโอเคกดเก็บของนะครับประมาณนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดเทคออลได้เลยครับจะเป็นการแบบสวมใส่ของต่างๆนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมแล้วก็จะได้ชุดมาใส่แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปก็เดินมาตรงนี้ต่อนะครับผมจัดการกับพวกซอมบี้ที่เหลือโอเคจัดไปเก็บของต่อครับผมนี่มันจะมีอะไรให้เราทำค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นกระติกน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆย่องค่อยๆย่องตัวนี้จะเป็นตัวบอสนะครับผมจัดไปไอ้บอสเหรอสบายชิวๆบอกแล้วว่าตัวนี้มันเก่งมากนะครับสำหรับตัวละครเราในช่วงแรกนะครับก็กดเก็บของไปเรียบร้อยทีนี้สังเกตตรงแผนที่ดีๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะมันก็จะมีเป็นรูปกล่องเนาะก็คือให้เรามาทำการสำรวจได้นะครับว่าตรงกล่องนี่มีอะไรให้เราเก็บบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเก็บได้นี่ครับสำรวจไปโอเคนะครับนี่จัดไปเรียบร้อยแล้วก็ตรงกล่องตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นซองจดหมายนะโอเคเรียบร้อยนะครับจัดไปแล้วก็ออกไปด้านนอกกันหลังจากที่เราออกมาด้านนอกแล้วนะครับเขาก็จะให้เรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็กดคุยไปได้เลยนะครับผมกดสกิปข้ามเนื้อเรื่องตรงนี้มาเฮ้ยเจอหมาว่ะตีแน่ตีแน่โอเคนะครับเรียบร้อยจัดการหมาแล้วก็มาทำการคุยครับเควสนะเป็นการส่งเควสอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็จะมีการสอนเนาะในช่วงแรกนะครับผมเห็นไหมมันจะมีลูกศรชี้ไปนะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักหนึ่งมันไม่มีแล้วนะครับผมดังนั้นก็อาจจะต้องจำไว้ด้วยนะครับว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นการคราฟของนั่นเองนะครับกดเข้ามาเลยในช่วงแรกก็จะมาคราฟในส่วนของแบนเดตก่อนนะครับโอเคเขาก็จะมีบอกนะว่ามันต้องการอะไรบ้างในส่วนของการคราฟแบนเดตนะครับจัดไปโอเคเรียบร้อยคราฟไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาคุยกับหญิงสาวเหมือนเดิมโอเคนี่เห็นป่ะบรรยากาศจะคล้ายๆกับลาสเดย์เลยนะครับแล้วก็มีการเก็บของเนี่ยเก็บไม้เก็บหินอะไรพวกเนี้ยนะครับช่วงแรกเนี่ยให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้แบบมาทำเควสอะไรพวกนี้อยู่ดีนะครับเก็บพวกไม้หินอะไรพวกเนี้ยนะครับไว้นะประมาณนี้ต่อไปเขาจะให้เรามาทำแคมป์ไฟนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ลูกศรชี้ตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาโอเคนะครับก็ให้เขาสอนเนาะนะครับผมจัดไปนี่แคมป์ไฟคืออันนี้นะครับแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็มาส่งเควสเหมือนเดิมโอเคปึ๊บเรียบร้อยฮะมาวิ่งมาตรงนี้ครับเก็บเห็ดเก็บเห็ดปุ๋มเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เก็บเห็ดแล้วนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้นะนี่ครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบช่องทางลัดนะครับ
เวลาที่เราจะใช้แคมป์ไฟหรือว่าใช้ในส่วนอื่นๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่จุดนั้นที่มันจะมีแคมป์ไฟอยู่นะครับเราอยู่ที่ห่างไกลเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมไม่ได้ยืนอยู่ใกล้ๆแคมป์ไฟนะครับก็กดเข้ามาแล้วก็มาทำการนี่ครับกดครับในส่วนของอาหารเนาะนี่ครับผมจัดไฟ create ปุ๊บเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาอาหารมาไว้กินนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็อ่ะส่งเควสเหมือนเดิมนี่โอเคผมจะเอาบรรยากาศให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะครับผมไปครับต่อไปเขาจะให้เราออกด้านนอกนะครับผมในแผนที่นะโอเคแล้วก็วิ่งมาครับตามขอบแบบนี้นะก็จะวิ่งออกได้เลยนะครับก็จะเป็นมีแผนที่ให้เราดูนะครับว่าเราจะไปเนี่ยต่อประมาณนั้นนะเนี่ยครับแผนที่ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะคล้ายๆกับเกมลาเต้เลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ให้เราติ๊กนะครับเลือกในส่วนของพื้นที่ที่เราจะไปนะครับถ้าเกิดเราเดินเนี่ยนะครับจะใช้เวลาทั้งหมด6นาทีนะครับแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยจะใช้ระยะเวลาแค่8วินั่นเองนะครับอ่ะก็จัดไปครับวิ่งเลยนี่เห็นไหมมันจะวิ่งมาแล้วครับแป๊บเดียวนะครับถึงโอเคแล้วก็กดเข้าไปเมื่อเราเข้ามาในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมแหละนะครับก็มาเก็บของหาทรัพยากรต่างๆนะครับคือในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีที่ให้เราหาทรัพยากรซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเจอซอมบี้ด้วยเนี่ยอย่างนี้ฮะจัดไปนี่สามารถกดออโต้นะครับเพื่อให้มันเก็บได้นะสังเกตว่าเวลาที่เราเก็บออโต้เนี่ยนะครับตัวละครมันจะทำการโจมตีอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาที่เราเจอศัตรูหรือว่าเจอซอมบี้อ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นเกมแนวเนี้ยเกมอื่นๆนะคือมันจะไม่โจมตีอัตโนมัตินะนะครับแต่อันนี้มันจะโจมตีอัตโนมัติเลยสมมติให้มันเจอซอมบี้ก่อนแล้วกันนี่ครับเห็นไหมผมไม่ได้กดโจมตีนะมันโจมตีเองเลยนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะทีนี้ก็เดี๋ยวมาคราฟในส่วนของขวานก่อนแล้วกันโอเคครับกดเข้ามาตรงนี้ฮะแล้วก็มาคราฟขวานเนี่ยก็กดคราฟได้เลยโอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะต่อไปเขาก็จะให้เรามาทำการตัดไม้นะครับผมโอเคนี่แล้วก็กดตัดเลยครับวิ่งเข้าไปที่ต้นไม้นะครับแล้วก็ตัดไปนะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมขอใช้ระยะเวลาในการหาวัตถุดิบก่อนละกันนะครับแป๊บนึงเมื่อเราทำการหาวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาจะให้เรากลับไปที่บ้านเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับไปบ้านกันกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็เขาจะให้เราไปคุยเควสนะครับเหมือนเดิมเลยก็วิ่งไปหาหญิงสาวคนนั้นนะครับผมมาจัดไปนะครับนี่วิ่งมาเลยฮะนี่ครับส่งเควสกันแล้วก็คุยเลยครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทำเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมทีนี้มาตรงบ้านนะครับผมโอเคปึ๊บมาทำการซ่อมเตียงครับผมจัดไปแล้วก็ได้วัตถุดิบมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลากมานะครับทำการซ่อมเตียงเลยเตียงตัวนี้ก็คือเอาไว้ให้เรามานอนนะครับเพื่อที่จะมาเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรเงี้ยให้กับเรานะครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกอยู่นะครับส่วนตรงกระจกตรงนี้นะครับลองกดเข้ามาดูนี่มันจะเป็นแบบว่าให้เรามาทำการเปลี่ยนในส่วนของเผ่าได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกสีอะไรต่างๆครับแต่จะต้องใช้เพชรอันนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกจะเปลี่ยนตอนไหนก็เปลี่ยนได้นะโอเคนะครับต่อไปโอเคกดออกมานะครับเขาก็จะให้เรามาคุยนะครับเหมือนเดิมก็คุยเควสไปนะครับผมเนี่ยทำเควสแบบนี้ไปเรื่อยครับมันก็จะมีนู่นนี่นั่นให้เราทำไปเรื่อยครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นภารกิจนะครับให้ไปยังพื้นที่อื่นต่อนะครับผมไปสำรวจได้โอเคเนี่ยสังเกตว่าพื้นที่พวกนี้นะครับเราแทบจะไม่ต้องสร้างเลยด้วยซ้ำนะเห็นไหมมันจะมีของมาให้หมดแล้วเลยนะครับบ้านเปล่าๆโล่งๆแบบนี้นะครับมันสร้างให้เรานะครับวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบเก็บน้ำอะไรอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็กดกินได้แล้วก็กดเก็บน้ำอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับคือเราไม่ต้องสร้างเลยอ่ะนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ที่จะให้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับนี่ไงจะต้องไปหาของตรงนี้มานะครับนะเป็นคอกม้าละมั้งนะครับอันนี้สามารถขี่ม้าได้ด้วยก็น่าจะดีนะสำหรับเกมนี้อุ้ยม้านี่สำรวจพื้นที่หน่อยดินี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเพาะปลูกนะครับนี่แล้วก็มาเพาะปลูกได้นะครับอันนี้ไหนลองลากมาดิแล้วก็อันนี้ปึ๊บอ๋อยังไม่ได้เว้ยนะครับเราต้องมีของก่อนนะเราถึงจะสามารถเพาะปลูกได้ตรงนี้นะครับนะบรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับหลักๆเลยก็คือให้เรามาทำการนี้ฮะ
ทำเควสตรงนี้นะครับมันจะมีเควสให้เราทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็มันจะค่อยๆปลดล็อกในส่วนต่างๆมานะครับผมแล้วก็ด้านล่างตัวนี้คือเป็นการแบบเข้ามาดูคราฟของอะไรต่างๆนะครับเนี่ยมันจะมีของให้เราคราฟเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆทำการคราฟไปนะครับนี่คราฟแปลงได้แล้วนะครับแล้วก็คราฟแคมป์ไฟอะไรต่างๆนะครับแบนเดดพวกนี้ก็คราฟได้นะครับพาคราฟไปเนาะตอนแรกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีเมนูนี้นะครับเหมือนเป็นเมนูร้านค้านะครับเราสามารถที่จะมาทำการซื้อของอะไรต่างๆจากตรงนี้ได้เห็นไหมมีของขายเพียบเลยอันนี้คือกดรับฟรีเหรอจัดไปนะครับผมโอเคไหนลองดูดิปึ๊บ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 เปิดฟรีได้ด้วยมันคือโอ้เป็นวัตถุดิบนั่นเองนะครับนี่มีระยะเวลาให้เปิดด้วยนะก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้ต่อมาก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับกดตรงตัวละครตรงนี้นะครับตรงรูปด้านซ้ายบนของจอนะมันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้ครับให้เราสามารถที่จะอัพสเตตัสได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีบอกชัดเจนนะครับว่าในส่วนไหนเพิ่มอะไรยังไงนะครับก็แล้วแต่เราอันนี้ว่าเราจะอัพตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกสกิลอะไรต่างๆด้วยนะครับนี่เห็นป่ะเพียบเลยนะนะครับผมลองมาดูแล้วกันสำรวจให้เรียบร้อยแล้วกันนะโอเคยังไงก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยโหลดได้เลยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับย้ำอีกทีว่าเกมนี้นะครับเล่นได้เฉพาะใน Android เท่านั้นณตอนนี้นะครับอนาคตอาจจะมี iOS เข้ามานะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปละสำหรับคลิปนี้นะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะครับไว้ค่อยเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผม